นี่นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของ Diver Devon Key นะครับ Diver Devon Key เนี่ยทำอะไรได้มากมายหลากหลายเลยนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีประตู1บานนี่คือพื้นนะสมมุติว่ามีประตูอึ๊บอึ๊บผมที่ประตูก่อนพี่ก็กดย้ายจุดหมุนนะครับเอาไว้ตรงมุมนะง่ายๆเข้าใจเนาะปุ๊บนี่ประตู2บานอีกบานนึงก็พี่ย้ายจุดหมุนก็ได้อันนี้ก่อนโอเคโชว์ wireframe นะครับปุ๊บเนี่ยพี่จะทำ driver driven key ให้ประตูเนี่ยเปิดปิดเองนะวะขอฟีดก่อนก็คือประตูบ้านเนี่ยเปิดออกประตูนี้ก็เปิดออกเปิดปิดได้ว่างั้นเถอะนะเราคิดกันว่าเราจะใช้ควบคุมด้วยอะไร1ใช้เส้น2ใช้โพลีกอนนะครับเอาเป็นใช้เส้นก่อนละกันใช้กับ attribute ง่ายๆนะครับสมมติพี่มี attribute อยู่ตรงนี้1อันเป็นเส้นเคิร์ฟจะควบคุมประตูบานเนี้ยนะครับ2อันเนี้ยพี่วางไว้ในตำแหน่งที่พี่ต้องการนะครับแล้วพี่ก็มาที่ modify แล้วก็ feed ไปก่อนตัวพี่ตัวเส้นคือตัวควบคุมใช่ไหมครับนั่นก็คือ driver พี่ก็โหลด driver เข้ามาส่วน2อันนี้เป็น driven ก็โหลด driven เข้ามาพอโหลด driven เข้ามาแล้วนะครับก็คลิกที่ทั้ง2อันนี้นะครับ2อันนี้นะครับมันจะมีค่าเนี้ยบันทึกเหมือนกันถูกต้องไหมครับพี่ก็เลือกอะไร rotate อะไรแกนอะไรแกน y นะครับเลือก2อันนี้แล้วก็เลือกที่ rotate y นะครับอันดับต้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับแบบเบไปก่อนแล้วก็กดคีย์อันนี้ใช้อะไรคุณพี่ใช้อันเนี้ยแบบเลื่อนอย่างเงี้ยเลื่อนเปิดเลื่อนปิดนึกออกมั้ยเลื่อนอย่างงี้มาเปิดเลื่อนกลับคือปิดคือ0คือปิดว่างั้นเถอะใช่มั้ยมันคือแกนละ translate x พี่ก็ translate x นะครับแล้วกดคีย์ปะนะครับพี่เลื่อนอันนี้มาสมมุติเอาแค่10พอ10นะครับ10นะครับ10ปุ๊บประตูเปิดแล้วปังนี่อย่างนี้นะครับพี่พอใจแล้วพี่กดคีย์คีย์นะครับนี่ลองแอนิเมตดูเห็นไหมแต่คราวเนี้ยปกติเขาต้องทำเขาเรียกว่าทำลิมิตก็คือว่าตั้งสูงสุดต่ำสุดนะครับตั้งลิมิตนะครับพี่ก็ตั้งลิมิตก็กดคอนโทรล A นะครับกลับมาที่ attribute ใช่ไหมครับนะครับมันจะมี limit information ตรงนี้นะครับตรง nerve curve nerve circle เนี่ยนะครับ limit พี่ก็ลงมาดูเอ๊ะ translate ใช่ไหมครับค่าไหนค่า x ใช่ไหมพี่เลือก limit ไว้ต่ำสุดเป็น0สูงสุด maximum ของมันคือ10นะครับลองคอนโทรล A ใหม่ครับพี่ลองเลื่อนเนี่ยนะไปพี่ดึงสุดได้แค่นี้เองประตูเปิดปิดละตึงปกติเขามักจะทำเอาไว้ผู้ Devil Devon Key เนี่ยที่มีฉากละครแล้วมีการแอนิเมตใช่ไหมครับคนทำฉากเนี่ยเขาก็เซต Devon Key ไว้คนแอนิเมตเขาจะรู้ว่าประตูเนี้ยเปิดได้แค่ไหนปิดได้แค่ไหนหรือคันโยกเนี่ยโยกได้แค่ไหนหรือพอมีคันโยกปุ๊บประตูเปิดคันโยกดึงกลับประตูปิดหลักการเดียวกันได้หมดนะครับเข้าใจไหมครับแล้วพี่ก็ปิดค่ายพวกนี้ไปเลยก็ได้หายไปมีแค่นี้ท่าเดียวโดดนะครับทางที่จริงเราควรจะล็อกค่าอื่นด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเอ้ยดึงขึ้นบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยพี่กดคอนโทรลซัดก่อนกลับมาล็อกไปเลยล็อกด้วยนะครับล็อกแล้วล็อกแอนด์ไฮเพราะว่าถ้าล็อกปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะแอนิเมททางอื่นไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็จะช่วยให้เราแอนิเมทได้ง่ายมากขึ้นนะครับสงสัยอะไรอีกไหมครับเรื่องใดเป็นขี่ driver ใดเป็นขี่นะพี่ลองเทสเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้สมมติเรามีนะครับประตูยกอ่ะเมื่อกี้มีประตูนี้แหละเป็นประตูยกนะครับซึ่งใดเป็นขี่เนี่ยเราได้เอาไปใช้กับพวกอะไรอ่ะงานลิกกิ้งตัวละครก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ
ได้เป็นคีย์อะไรพวกนี้ก็ได้ใช้เป็นบางอย่างเช่นสมมุติพี่อยากจะเซตเพิ่มเปิดประตูบานเนี้ยและไอเนี้ยพุ่งออกมาเลื่อนออกมาด้วยมันกลไกอะครับเอาร้านข้าวปิดนะครับน้องๆอดข้าวแน่วันนี้ร้านพี่เลี้ยงร้านนั่นแหละร้านประจำอ่ะเขาปิดพี่เลี้ยงวันนี้เลี้ยงใช่ไหมร้านข้าวเขาปิดเราเลี้ยงร้านเดิมใช่ไหมเขาปิดอดไปพี่อยากเซตต่อเกิดเนี่ยอยากเซตเพิ่มมาทำไงดีนะครับพี่ก็กลับมาเซตเป็นปกติก่อนคือ0ใช่ไหมครับพี่ก็เลือกอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือ diver อันนี้คือ diven อันนี้คือ x ส่วนอันเนี้ยพี่จะดึงในแนวตั้งหรือถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเลยจะบันทึกหลายๆค่าก็ได้นะลากไปให้หมดเลยอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วกดคีย์เสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ diven นะครับเอ้ย diver ตัวควบคุมนะเป็น10ใช่ไหมก็ตัวเปิดละไอเนี้ยเราก็ควบคุมมันจะเอาไงเปิดอย่างนี้แล้วเลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับมุกเป็นทางเข้าเป็นกลไกซับซ้อนอย่างเงี้ยในสิ่งมุกอะไรที่เป็นกลไกอะครับใช้ diver diven key จะดีมากนะครับแล้วพี่กดคีย์ปั๊บลองเลื่อนกลับคราวนี้ตอนระหว่างเลื่อนกลับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจมพื้นใช่ไหมพี่ก็ไปคีย์ระหว่างกลางได้เช่นตอนเนี้ยเป็น5พี่เลื่อนไอ้นั้นขึ้นมาอย่างนี้เลื่อนเข้ามาอย่างนี้ก็ได้คือปรับมันได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าจบตรงไหนแล้วก็จบเลยนะครับพี่กดคีย์ปึ๊บพี่ลองเลื่อนมาอีกปึ๊บเห็นนะเก็บได้แล้วเห็นไหมครับ diver diven key มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับปึ้งเห็นไหมเคยเห็นพวกประตูในประตูเกมมาที่แบบกลมๆแล้วหลายๆชิ้นเนี่ยพอเราเลื่อนทีเดียวนี่ก็ฟลุ๊บแล้วก็แบบกลไกเยอะๆอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเสร็จครั้งเดียวจบเลยจะเปิดปิดกี่รอบก็เรื่องของมันคนอนิเมตก็ไปอนิเมตเอาเองนะครับจริงพี่อยากให้กันบ้านแต่เราช่างมันเถอะอยู่ที่ตัวเราเองอ่ะพี่อยากเห็นมินิโปรเจกต์เสร็จมากกว่าจริงๆงานเนี้ยถ้าสมมตินัดเนี่ยต้องมาทำประตูบานเกล็ดเรื่องขึ้นลงเนี่ยถ้าต้องอนิเมตนั่นก็ใช้ diver diven key ควบคุมนะครับปึ้งสมมติจะมีกลไกมากกว่าเดิมอีกก่อนเปิดประตูนะครับก่อนเปิดประตูมีกลไกอะไรข้างหน้าขยับกึกแบบมันกุญแจสลักหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับพี่ตั้งวงกลมเพิ่มอีกหนึ่งอันเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาใหม่พี่สร้างใหม่ดีกว่าจะได้ออกแบบตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันไม่อลังการโอ้โหโอเคนะครับพี่สร้างเส้นขนาด1เส้นโบที่มีประตู1บานแบบมีกลไกเล็กๆน้อยๆนะครับประตูบานนี้ประตูบานนี้ปึ๊บนะครับมีกลไกอะไรบ้างสมมติมีในหลายชั้นงานประตูนี่คือประตูนะครับมีล็อกแน่นหนามากเอาอะไรมีชั้นหนึ่งแล้วกันพี่สมมุตินะครับสมมุติเป็นกลไกพอยังพอไหมมีอันนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวหาว่าไม่อลังการมีประตูคานไม้อันขั้นไว้นี่สมมุตินะสมมุติเป็นกลไกแล้วกันนะครับนี่คือกลไกของเรานะครับกลไกอันนี้ก็ง่ายๆครับเราก็เปิด diven key ขึ้นมาเอาเครื่องค้างเลยนะก็คือมาที่หมวด animation ใช่ไหมครับ window animate ไม่ใช่animate นะครับแล้วก็ set diven key เลือก set นะครับเราก็โหลดไอ้พวกเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาเลือกโหลด diven พี่เลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วพี่ก็บันทึกค่าทั้งหมดเลยยกเว้น visibility นะครับ
visibility เราควบคุมได้นะสร้าง level key ขึ้นมาควบคุมว่าให้มันเปิดปิดได้เหมือนกันเราขี้เกียจหานะครับเราก็โหลดแล้วปุ๊บคนนี้อ้าวเส้นนี้เกินว่ะเอาใหม่เลือกเกินไอเส้นเรียกเส้นนี้ไปข้างบนแล้วกันนะโอเคโหลด level key ใหม่เลือกทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็ลากครอบกดชิปอย่างนี้นะครับชิปล่างชิปบนเหมือนเลือกธรรมดาครับชิปค้างแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยเลือก visibility ด้วยก็ได้นะครับถ้าเกียดแบบไม่รู้เลยหน้ามือตามัวเอาหมดเลยก็ได้ส่วน driver ก็โหลด driver อย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะควบคุมมันด้วยล่ะยกขึ้นยกลงหรือเลื่อนเอาไงดีเลื่อนถ้าเลื่อนปุ๊บเราก็เลือกแกนเราแกนละเอาแกน x เหมือนเดิมก็ได้ง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวไปที่ modify feed ก่อนแล้วก็ล็อกค่าอื่นหมดเลยใช่ไหมครับ lock and hide selected ตึบเหลือค่าเดียวแล้วคราวนี้พี่ตั้งเลยว่าอันนี้นะครับคีย์ที่0อยู่ตรงนี้ใช่ไหม x ก็คีย์ปากถูกต้องไหมครับทั้งหมดนี้ถูกคีย์แล้วพี่เลื่อนอันนี้มาแค่3พี่เลื่อนกลไกแรกก่อนกลไกแรกอันนี้เลื่อนมานี่อันนี้เลื่อนมานี่นะครับแล้วกดคีย์นะครับคีย์นี่มันคีย์ทุกชิ้นนะครับคีย์ทุกชิ้นเลยนะครับคีย์ทุกชิ้นเลยพอคีย์ปุ๊บเนี่ยปาบคีย์ทุกชิ้นนะครับพี่เลื่อนออกไปอีกหน่อยปึ๊บเลื่อนออกมาอันนี้อาจารย์มุดเก็บลงใต้ดินไปเราไปชั้นใต้ดินพี่สร้างพื้นแล้วกันสมมติหายไปชั้นใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูเป็นอะไรก็สร้างมันเถอะพี่ก็เลือกคีย์นะครับพี่ก็เลื่อนอีกหน่อยอีกนิดนึงไอ้นี่เลื่อนขึ้นแล้วกดคีย์เลื่อนอีกนิดนึงเปิดขวาเปิดซ้ายนะครับแล้วกดคีย์เลื่อนมาอีกสมมติตอนจบแล้วไอ้20แล้วกันจบไอ้นี่เลื่อนขึ้นเปิดนี้ด้วยคีย์นะครับกดผิดถูกไหมคีย์คราวนี้พี่ต้องเลื่อนกลับเจ๋งมากยอดเลยอ่ะแล้วก็ไปลิมิตมันนะครับมาที่เนิร์ฟเซอร์เคิลแล้วก็ลิมิตเนี่ยอินฟอร์เมชันเซตเลยอะไรต้นปลายเท่าไหร่20 enterต้นเป็น0 enter จะลิมิตไว้นะครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยนะครับเลื่อนเนิร์ฟเนี่ยปึ๊บนะมาวิทย์มันบอกมาแล้วบอกให้มาโทรแจ้งอีกครั้งแล้วเป็นไงใช้ได้ไหมเราไปออกแบบเอาเองแล้วกันเยอะจริงๆสัมภาษณ์กับน้องกีตาร์ครับมีได้ความรู้อะไรบ้างเยอะเลยค่ะฟื้นเรื่องไหนเป็นคีย์ฟื้นเรื่องไหนเป็นคีย์คณะเอาไปเป็นคีย์พวกนี้ไปใช้ทำนิ้วอ่ะพี่กับหน้าโอเคไม่ใช่หน้าก็เป็นพวกอันนั้นเนี่ยlicking หน้าใช่ไหมเป็นเชฟก็หลักการเดียวกันครับ